มีพระบาลีจักทำนองไปทำนายว่าคนในอนาคตนะจะมีคนที่ไม่สนใจเรื่องสุญญตานั่นแหละจะจิตหายหมดศาสนาจะจิตหายหมดเมื่อใดคนไม่สนใจเรื่องสุญญตาเมื่อนั้นจะหมดศาสนาคือเข้าไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่สุญญตาไม่ใช่ของเก่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไปสนใจของใหม่ของใหม่นี่ท่านก็แสดงไว้ด้วยคำว่าสวิตตากาวิยาจิตตคราเป็นของที่พวกกวีกวีพวกกวีนี่คือพวกนักปราชญ์ทางหนังสือเนี่ยก็ร้อยกรองขึ้นใหม่ไพเราะโดยตัวหนังสือไพเราะโดยตัวอักษรคือคำพูดใหม่ๆที่ไพเราะมากนะไม่สนใจเราชอบเราเป็นของนอกแนวของพระนิพพานเลยซ้ำเป็นที่ของที่พวกสาวกกล่าวไม่ใช่พระพุทธเจ้ากล่าวหมายความว่าไอ้พวกสาวกชั้นหลังเนี่ยเขาอธิบายดับทุกข์ด้วยเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสุญญตาอธิบายให้น่าฟังให้ไพเราะโดยตัวหนังสือโดยพยัญชนะให้มันน่าฟังเหมือนกับเป็นกาบกลอนนะกาบกลอนร้อยกรองนะเนี่ยมันไพเราะนี่ถ้ามาสนใจไอ้เรื่องใหม่ๆอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องสุญญตานั่นแหละจะเลิกเทอะหมดพอมาสนใจเรื่องไพเราะเรื่องของใหม่ไพเราะนี่มันก็เริ่มเลอะเลือนความไพเราะนั้นทำให้หลักธรรมะเลอะเลือนเมื่อธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนมันช่วยกันเลอะเลือนลงมาทั้งธรรมะและวินัยนี่เรียกว่าศาสนาเลอะเลือนไปหมดเพราะไม่มีหลักสุญญตาเขาไม่มีสุญญตาอยู่เป็นหลักฉะนั้นพวกเราจงยึดหลักไว้ให้ได้ครับหลักอย่างมั่นคงคือว่ามันต้องสุญญตาคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราของเราหลักเดียวหลักใหญ่หลักสำคัญหลักแน่นแฟ้นของพุทธศาสนาก็คือคำว่าสุญญตาไม่มีอะไรที่ควรยึดถือหมายมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา